ออมจากบัญชีนี้แล้วมีคนใช้จำนวนมากพี่ก็เลยให้น้องสาวช่วยไม่ใช้บัญชีนี้ใช้บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แทนแต่เหตุการณ์ที่พี่เกิดกับพี่คือเข้าไม่ได้ตลอดเวลาค่ะธนาคารกสิกรนี้คือเข้าไม่ได้ตลอดเวลาแล้วได้ติดต่อทางธนาคารไหมคะว่ามีการอายัดบัญชีพี่จริงหรือเปล่าพี่ติดต่อตอนเหตุการณ์มันจบแล้วเขาบอกว่าถูกอายัดได้จริงแต่ว่าจะอายัดเราได้แค่2ถึง3วันอายัดนานกว่านั้นไม่ได้แล้วบัญชีที่พี่บอกว่าโดนอายัดเนี่ยธนาคารเขาแจ้งไหมคะว่ามีการอายัดจริงไหมเขาบอกมีการอายัดจริงมีการอายัดจริงเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเขาทำยังไงไม่ได้บอกเพราะว่าเราเป็นเจ้าทุกข์แล้วเราสูญเสียเงินแล้วเราไปติดต่อธนาคารแต่ดีที่ธนาคารกสิกรไทยพี่เสียหายน้อยที่สุดคือเสียหายประมาณ 30,000 พี่ก็เลยหาทรัพย์สินไปปิดแล้วก็คือบัตรเครดิตพี่เคลียร์แล้วพี่ไม่ได้เป็นหนี้แบงก์กสิกรแบงก์เดียวนอกนั้นพี่เป็นหนี้หมดไอ้นี่ทางธนาคารเขาหมายถึงว่าอายัดหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเขาไม่ใช่ค่ะก็ตอนขณะที่เกิดเหตุที่เขาโทรมาหลอกเราน่ะเราถูกอายัดจริงเราถูกอายัดบัญชีจริงแล้วก็ใช้คำว่าอายัดบัญชีหลอกพี่ว่าถ้าพี่ไม่ให้ความร่วมมือทุกบัญชีที่พี่ครอบครองอยู่จะใช้ไม่ได้คือเงินเข้าก็ถอนออกไม่ได้แม้แต่บาทเดียวเข้าใจไหมเราก็เลยกลัวฮะแล้วนอกจากเรื่องอายัดบัญชีแล้วอะไรทำให้พี่หลงเชื่อเขาอีกคะทั้งที่มีข่าวเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ลักษณะนี้ตลอดเวลาเลยอะเขาเอาอะไรมายืนยันที่เชื่อเขาเอาเอกสารหลักฐานปลอมว่าเขาเป็นตำรวจครับแล้วก็ไม่ใช่คือเขาไม่ได้ทำคนเดียวมันเป็นเขาเรียกว่าขบวนการปปงมีตำรวจที่เกี่ยวข้องหลายคนมากเป็นปึ้งเอกสารนี้พูดอันทำไมเป็นปึ้งเอกสารนี้เลยค่ะเนี่ยดูเอกสารนะให้เขาดูดูเขาหรอใช่ตอนแรกสุดก็คือโทรหาเราเสร็จแล้วว่าขออนุญาตแอดเป็นเพื่อนเราทางไลน์และล็อกให้เขาดูแล้วก็ขออนุญาตว่าขอให้เราอยู่คนเดียวให้คุณอยู่ห้องไหนก็ได้ที่ไม่มีบุคคลที่3ได้ยินอะไรที่เราพูดกัน2คนดูหน้าแบบไม่เขาดูเนี่ยครับอ่ะราชกิจจานุเบกษาเอกสารปลอมทางราชการคือปลอมเยอะมากไม่ใช่ยอมแผ่นเดียวปลอมกระทั่งกฎหมายการห้ามเปิดเผยความลับของทางราชการคือห้ามเปิดเผยข้อความที่เขาคุยกันกับเราให้บุคคลที่3รู้เป็นความผิดทางกฎหมายแล้วก็แต่งตั้งบุคคลต่างๆว่าเป็นเรื่องการส่งทรัพย์สินเข้าสอบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วก็เนี่ยยืนเหตุแห่งบัญชีก็คือปลอมว่าพันตำรวจตีหญิงเจนจีราแก้วสมบูรณ์ซึ่งคือหนึ่งในผู้รับเงินของเราถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำการเงินโดยบัญชีธนาคารคือบอกว่าคือขบวนการนี้คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเราว่าเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่ชื่อสุชาดาชาบุตรศรีหรือไม่โดยมีกรรมการคือตำรวจคนดังกล่าวชื่อนี้ซึ่งรับเงินเราไปแล้วบอกว่าเมื่อพิสูจน์ทราบว่าเงินที่เรามีอยู่กับเงินของหาอะไรล่ะคนร้ายที่ชื่อสุชาดาไม่เกี่ยวข้องกันเงินนั้นจะคืนเราตอนแรกบอกเราว่าเวลาจะเสร็จสิ้นภายในครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแต่2วันผ่านไปเราก็ยังไม่ได้เงินคืนจนเราบอกเพื่อนที่ทำงานเขาก็เลยบอกให้เราไปแจ้งความแล้วก็มีใบแจ้งความออกมาด้วยค่ะใบแจ้งความ1หน้ากระดาษก็ยังเขียนไม่หมดตำรวจก็ตกใจเพราะว่าเงินเป็นจำนวนมากผู้รับเงินสุดหน้ากระดาษแผ่นนี้คือรายที่8ก็ยังไม่หมดมีรายที่9หลังเกิดเรื่องเราแจ้งความกับตำรวจท้องที่ไหนค่ะแจ้งความกับตำรวจสภ.ปากคลองรังสิตค่ะก็ออกใบแจ้งความแล้วก็ออกใบอายัดบัญชีปลายทางให้เราไปส่งธนาคารค่ะธนาคารทุกธนาคารที่เป็นบัญชีปลายทางที่เป็นชื่อตำรวจปลอมทั้งหลายเราไปส่งเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเขาอายัดบัญชีทันไหมคะเขาก็บอกว่าเขาจะดำเนินการให้แต่ทันไม่ทันพี่ไม่ทราบเพราะว่าธนาคารก็บอกว่าคือเป็นขั้นตอนทางเอกสารเนาะเพราะว่าเป็นคดีอาญารับเรื่องเราไว้วันที่19ตอนประมาณบ่าย3อะค่ะแล้วหลังจากนั้นคดีคืบหน้าแล้วไหมคะคดีไม่คืบหน้าค่ะคือก็เลยพี่
ือพี่